แล้ววันนี้มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่4พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดให้เราเข้าใจถึงบทบาทที่สําคัญของการอยู่ร่วมกันในครอบครัวในสังคมนะครเราจะได้อ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ด้วยกันนะครับก่อนเียนเชมพี่น้องได้กรุณาลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าล่ามพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปพร้อมกันนะครับบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าน,นี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าเราขอให้พระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ เป็นสิ่งที่นำการเปลียปล่ยนแปลงมาสู่ทัศนคติจิตใจและความคิดของเราเพื่อเราจะรู้จักบทบาทตนเองในครอบครัวและเราจะแสดงบทบาทของเราอย่างสัต์ซื่อขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ครอบครัวจำนวนมากมายจะได้รับการสร้างและรับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้ครอบครัวแห่งพระพรครอบครัวแห่งความอบอุ่นและความรักเสียงสรรเสริญ,ญการเห็นคุณค่า และการชื่นชมในความดีของกันและกันจะดังก้องไปในทุกครอบครัวเราขอขอบคุณพระองค์สารเสริญพระเจ้าสำหรับครอบครัวที่ดีที่พระเจ้าประทานกับเราในนามพระเยซูเจ้าอาเมนเมื่อเรามองในสังคมไทยปัจจุบันพี่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเยอะและไม่รู้จะเริ่มต้นแก้ปัญหาจากที่ไหนหลายคนคิดว่าเพิ่มตำรวจจะแก้ปัญหาอาชญากรรม หลายคนคิดว่าปราบยาเสพติดจับยาบ้ารตใหญ่ได้จะทําให้ปัญหาย,ยาเสพติดในเมืองไทยหายไปสิ่งเหล่านี้ดีหมดหลายคนคิดว่าจะออกกฎหมายจะช่วยทําให้สังคมมีความเป็นปกติสุขมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ใช่ทางออกหรือทางแก้ที่เป็นต้นต่อของสาเหตุปัญหาในสังคมไทยผมเชื่อว่าสาเหตุปัญหาในสังคมไทยเกิดขึ้นเพราะปัญหาที่เริ่มต้นจากในครอบครัวเมื่อพ่อแม่ทะเลาะก,กันหรือเมื่อลูกหรือพี่น้องทะเลาะก,กัน เมื่อโตขึ้นมาเขาอยู่ในสังคมเขาก็มาทะเลาะกันแบ่งสีแบ่งข้างใครเป็นลูกใครใครเป็นพ่อใครแล้วก็ดําเนินชีวิตในการต่อว่าอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามเมื่อครอบครัวมีความแตก้าวไม่ซื่อตรงความไว้วางใจกันก็ไม่มีความระแวงความหึงหวงก็เกิดข่าวการหึงหวงรุนแรงข่าวการทํรลายร่างกายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างดาตินในสังคมเพราะสังคมเราปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปทําให้สัมพันธภาพของพ่อแม่และลูกนั้นเริ่มมีการห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดทําให้พ่อและแม่ต่างต้องไปทํางานนอกบ้านเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาในช่วง3ปีแรกควรจะได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากบิดามารดาอย่างใกล้ชิดจะได้รับการฟอร์มสมองสภาพจิตใจและบุคลิกภาพอย่างดีสุดท้ายลูกก็ต้องไปเติบโตอยู่กับคนใช้แรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวที่เราจ้างเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกเราพ่อพ่อกับแม่ต้องไปทํางานเนื่อจะได้เงินมากกว่าจะได้เเงินนั้นมาจ้างคนงานไปดูแลครอบครัว มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ในช่วงสามปีแรกของเด็กเนี่ยไม่ได้ถูกการฟอร์มด้วยความรักและความาใจใส่ของบิดามารดาและลึกที่สุดในใจของเขาเองเนี่ยถ้าหากพี่เลี้ยงดีก็ดีไปถ้าพี่เลี้ยงไม่ดีเขาก็จะถูกฟอร์มสิ่งที่เป็นเหมือนกับต้นแบบของชีวิตจนเมื่อเขาโตขึ้นสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อเขาผมคุยกับภรรยาว่าเราจะลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงสามปีแรกของชีวิตลูกให้ดีที่สุดเลยเพราะถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะวางรากฐานลักษณะนิสัยและจิตใจของเขา และเมื่อเขาโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเราจะได้ไม่ต้องแก้ไขปัญหาเขาเยอะเกินไปหลายคนคิดว่าช่วงเวลานี้ยังไม่รู้ความยังไม่รู้รภาษีภาษาแต่ความจริงเด็กเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นสภาพบรรยากาศในครอบครัวจะเป็นสิ่งที่เด็กซึมซับทําให้ส่งผลแต่ลักษณะจิตใจและความคิดของเขาเมื่อเติบโตขึ้นในวัยรุ่นบางคนเป็นมัวแก้ปัญหาลูกตอนเข้าสู่วัยรุ่นแต่ความจริงคุณสามารถป้องกันปัญหานั้นได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในคันตั้งแต่ลูกคลอดออกจากคัน ในช่วงสามปีแล้วก็เป็นช่วงที่มีความสําคัญอย่างยิ่งจริงๆผมเคยดูภาพวิดีโอที่เขาจับภาพทารกที่อยู่ในคันเมื่อแม่มีความเศร้าทารกก็หน้าเครียดเมื่อแม่หัวเราะทารกก็หัวเราะด้วยแม่บางคนดื่มแอลกอฮอล์ลูกก็มีท่าสะอึกและอาการมึนเมาอยู่ในคันมารดาเพราะเห็นอาการแบบนี้แล้วรู้จริงๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคันมารดากับสภาพจิตใจของมารดาในช่วงนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและส่วนใหญ่เรามักจะสนใจเรื่องโภชนาการ เรามาจจะสนใจเรื่องโรงเรียนแต่เราลืมว่าโรงเรียนแรกที่สําคัญที่สุดและโภชนาการที่ดีที่สุดคือความรักของมารดาบิดาต่อบุตรของตนและโรงเรียนที่ดีที่สุดคือครอบครัวที่อบอุน่นที่จะทําให้ลูกเจริญเติบโตขึ้นในสังคมได้อย่างเป็นคนที่เข้มแข็งมีงานวิจัยในสังคมไทยนะครับของการติดตามสภาวะการเด็กและเยาวชนลายจังหวัดในปี25 49หรือประมาณ6ปีที่แล้วพบว่าเยาวชนไทย60เเซนใช้ชีวิตอยู่ตามห้างสรรพสินค้า ลงภาพยนตร์แล้วก็นิยมอาหารจานด่วนแล้วก็ใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อการพูดคุยและการเล่นเกมกิจวัตรประจําวันก็ไปเดินห้างไปดูหนังไปเข้าร้านฟาสต์ฟูด้ดแล้วก็ใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ 3G ในการพูดคุยสร้างสัมพันธ์กับคนเด็กจํานวนมากในบ้านเมืองเราเล่นเกมประเทศของเราอนุญาตให้ร้านเกมตั้งอยู่ข้างโรงเรียนเป็นกิจการกู้ไปกับโรงเรียน เด็กจานวนมากในสังคมก็ติดเกมทั้งเกมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าเด็กชอบเล่นเกมเฉลี่ยวสัปดาห์ละ3-4วันวันละ3-4ชั่วโมงแทนที่จะเอาเวลาเหล่านี้ไปในการออกกําลังกายในการเล่นกับเพื่อนพัฒนากิจกรรมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไปเล่นกีฬาให้คุณรู้จักการพ่ายแพ้และคุณลุกขึ้นมาใหม่ได้หรือไปอ่านหนังสือหรือพัฒนาสิ่งที่เหมาะสมกับวัยของเขาเด็กเหล่านี้อยู่กับการฆ่าฟันตามเกมการยิงการทําลาย แล้วมันก็หล่อหลอมทําให้ลักษณะจิตใจสังคมในอนาคตเต็มไปด้วยการทําลายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งในปี50บอกว่าร้อยละ40ของเด็กมัธยมปลายอาชีวะและอุดมศึกษาร้อยละ40บอกว่าตนไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนกับพ่อแม่ของตนในรอบหนึ่งเดือนเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ในครอบครัวกิจกรรมในครอบครัวการไปเที่ยวไม่ค่อยมีแล้วก็มีงานวิจัยอีกตัวหนึ่งบอกว่าวัยรุ่นไทยดูภาพยนตร์โป๊หรือภาพยนตร์ที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศสูงถึงร้อยละ76 เจจากร้อยคนจะดูภาพยนตร์ที่ปลุกอารมณ์ทางเพศวัยรุ่นชายหรือนักเรียนชายจะมีความสัมพันธ์ทางเพศครั้งแรกตอนอายุต่ำกว่า15ปีถึงร้อยละ30ของจำนวนวัยรุ่นทั้งหมดส่วนวัยรุ่นหญิงร้อยละ10ขึ้นไปจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุต่ำกว่า13ปีสภาพนี้เกิดขึ้นเพราะว่าปัญหาที่มันไม่ใช่เป็นที่ตัวเขาเท่านั้นแต่เป็นจากสภาพสังคมและครอบครัวที่ขาดแรงเพาะป่มที่ดีเมื่อความล้มเหลวเกิดขึ้นในสัมพันธภาพครอบครัว ต่างคนต่างไม่รู้จักบทบาทและไม่เล่นบทบาทของตัวเองให้ดีสุดท้ายครอบครัวก็มีปัญหาจะทวดพ่อแม่อย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะาสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดทําให้หลายคนก็ต้องเดินไปตามสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่ทํากันถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ทํางานสุดท้ายครอบครัวก็จะอยู่ไม่ได้และสภาพนี้ก็กลายเป็นงูกินหางที่ทําให้สังคมเราตกไปสู่ความเสื่อมถอยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ใจอย่างไรก็ตามในพระเยซูคริสต์พระองค์มาสิ้นประชนเพื่อจะลื้อฟื้นสัมพันธภาพใหม่ สัมพันธภาพที่พระเยซูมาสิ้นพระชนและฟื้นขึ้นจากความตายพระฟื้นนั้นไม่ใช่แค่ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่ยังเป็นการฟื้นสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยพระเจ้าต้องการมาเพื่อทําให้เราทั้งหลายกลับคืนสู่ความสัมพันธ์อันดีพระองค์ต้องการให้บิดามารดากลับคืนดีกับบุตรของตนพระองค์ต้องการให้เพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านกลับมาสู่ความรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตัวเองและพระองค์ต้องการให้มนุษย์ทุกคนนั้นรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดจิตสสสดจจขขอองออองงเเเาาาาพพพรรระ้้ึก่่มมัันธภทีี ให้เกิดขึ้นทั้งจากในครอบครัวจนกระทั่งไปสู่ในสังคมและในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์ปรวได้เขียนถึงบทบาทของกลุ่มคนสองกลุ่มคนคือบุตรกับบิดาเราจะมารู้จักด้วยกันทั้งสองบทบาทนี้ในหัวข้อรู้จักบทบาทของคุณในครอบครัวรู้จักบทบาทของคุณในครอบครัวเราจะดูสองประการครับประการที่หนึ่งคือบทบาทของลูกต่อพ่อแม่พระคัมภีร์ได้พูดอย่างไรเรื่องบทบาทของลูกต่อพ่อแม่ในข้อหนึ่งถึงข้อสาม จริงๆแล้วบทบาทของลูกต่อพ่อแม่อาจจะมีมากกว่านี้แต่ในบัะมปีบริบทตอนนี้ได้พูดเจาะจงไว้ในเรื่องนี้นะครับบทบาทของลูกต่อพ่อแม่คือการเชื่อฟังและให้เกียรติเพื่อทำการสัรบเชื่อฟังและให้เกียรติในข้อหนึ่งถึงสามพรีบอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกพระคัมภีสอนเราบอกว่าให้เราให้เกียรติบิดามารดาของเราการนบนอบเชื่อฟังหมายถึงการตั้งใจฟังการฟังด้วยความเอาใจใส่และการเชื่อฟังตามคําสั่งอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจคำว่านบนอบเชื่อฟังในพระคัมภีร์ตอนนี้ไวยากรณ์ภาษาเดิมเป็นกริยาที่มีความต่อเนื่องสม่าเสมอจึงหมายถึงให้เรานบนอบและเชื่อฟังบิดามารดาในสิ่งที่ถูกต้องนั้น อย่างเสมอต้นเสมอปลายและปัมปีบอกว่าให้เราให้เกียรติบิดามารดาการให้เกียรติการแสดงความเคารพนับถือความยำเกรงท่านยังมีปัมปีอีกหลายตอนที่สอนเราว่าต้องเชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาในโคโลสีบทที่สข้อที่20โคโลสีบทที่สข้อ20บอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของตนในทุกเรื่องเพราะสิ่งนี้เป็นที่ชอบพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระกัมปีบอกว่าพระเจ้าชอบพระทัยพอใจคนที่เชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาของตัว ตรงกันข้ามการไม่เชื่อฟังไม่ให้เกียรติบิดามารดากตัวเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยเราอาจจะคิดว่าเราก็ทําหลายสิ่งที่ดีเราก็รับใช้เราก็ถวายทรัพย์เราก็ดำเนินชีวิตดีกับเพื่อนสังคมทั่วไปแต่ถ้าหากเราไม่ได้ทําสิ่งดีนั้นกับคนในครอบครัวของเราพระเจ้าก็ไม่ได้พอพระทัยชีวิตเราอย่างสมบูรณ์ด้วยแน่นอนพระเจ้ารักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่พระองค์ก็โปรดปรานคนที่ดําเนินชีวิตตามสิ่งที่พระเจ้าสอนด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงควรที่จะเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราปรารถนาให้พระเจ้าพอพระทยัย ในสุภาษิตบทที่15บหข้อยีสุภาษิตบทที่15บหข้อยีบบอกว่าบุตรชายที่ฉลาดกระทาให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนปั้มปีบอกว่าใครที่ดูหมิ่นบิดามารดาของตนคนนั้นคือคนโง่คนที่ดูหมินว่าบิดามารดาเรียนหนังสือไม่สูงเท่าเราพวกพ่อแม่พูดจาไร้สาระหรือว่าเราอาจจะไม่พอใจและดูหมิ่นบิดามารดาของเราสิ่งนี้ปั้มปีบอกว่านั่นคือความโงเ่เขลาและพระเจ้าก็กำชับอีกเช่นเดียวกันว่าการเคารพให้เกียรติบิดามารดานั้น มีความสำคัญเช่นเดียวกับการรักษาสบาโตเลยในเลวีนิติบทที่19ข้อที่สเลวีนิติ19าข้อ3บอกว่า mm hmm. พวกเจ้าทุกคนต้องเคารพบ,บิดามารดาของตนและต้องรักษาบรรดาสบาโตของเราเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าพูดเรื่องการเคารพให้เกียรติบิดามารดาอยู่ก่อนและส่วนการรักษาสบาโตอยู่หลังและทั้งก่อนและและหลังและนั้นมีความสําคัมีนัยยะของมัน ที่มีความสําคัญทั้งคู่เพราะพระเจ้าจึงให้ความสําคัญและกําชับกับเรื่องการเคารพบ,บิดามารดาอย่างจริงจังเช่นเดียวกับการรักษาสบาโตเราจะเป็นริสเตียนที่ตั้งใจในชีวิตเราจะไม่ขาดริสตจักรในวันอาทิตย์ไม่ว่าอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรจะตั้งใจควบคู่กันก็คือเราจะเคารพและให้เกียรติบิดามารดาของเราไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะนพระเจ้าจึงสนใจและต้องการเรียกร้องให้เราในฐานะลูกพระเจ้า เรียนรู้จะให้เกียรติและเคารพบิดามารดาของเราทําไมพระเจ้าถึงต้องให้เราเคารพและให้เกียรติบิดามารดามีอยู่หลายเหตุผลด้วยกันให้ผลที่หนึ่งที่ผมเห็นก็คือการเคารพให้เกียรติบิดามารดาเป็นการเสริมกลไกสังคมที่พระเจ้าสร้างการเคารพให้เกียรติบิดามารดาเป็นการส่งเสริมกลไกสังคมที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าไม่ได้เลือกวิธีเนลมิตและสร้างมนุษย์ทุกคนมาด้วยตัวพระองค์เองแต่พระองค์ได้สร้างกลไกหนึ่งให้มีบิดามารดา ให้อบรมเลี้ยงดูบุตรและบุตรเติบโตขึ้นภายในครอบครัวที่อบอุ่นพระเจ้าจึงสร้างพ่อให้เป็นผู้นำครอบครัวสมัยพระคัมภีร์เดิมก่อนที่จะมีธรรมศาลาก่อนที่จะมีพวกบรรดาธรรมอาจารย์การนมัสการในสมัยพระคัมภีร์ช่วงนั้นจะเป็นการนมัสการกันตามบ้านเวลาวันสบาโตครอบครัวเขาก็จะมารวมกันศึกษาพ,าพระเจ้าร่วมกันบิดาก็จะเป็นผู้ที่นำทางจิตวิญญาณของครอบครัวเพราะฉะนั้นนักเทศคนแรกของครอบครัวก็คือพ่อ พ่อคือนักเทศคนแรกของครอบครัวเป็นผู้ที่นำจิตวิญญาณของครอบครัวและนำครอบครัวในการนมัสการเราเห็นอับราฮัมพาครอบครัวงเขาในการนมัสการอับราฮัมได้ส okay so ั่งสอนและวางรากฐานพระเจ้าที่เขารู้จักให้กับครอบครัวของเขาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีธรรมอาจารย์ก่อนที่จะมีธรรมศาลาครอบครัวคือโบสถ์คือที่แห่งแรกของการสามัคคีธรรมในฝ่ายจิตวัญญาบิดาจึงเป็นผู้สอนอบรมหลักการของพระเจ้าให้แก่คนในสังคม เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมเมื่อไรบิดาไปนมันสการพระเทียมเทพครอบครัวทั้งหมดก็จะไปนมันสการพระเทียมเทพตามแล้วก็ไม่ได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้าแต่เมื่อไรที่บิดาดำเนินชีวิตอย่างดีงามบิดาติดตามพระเจ้าบุตรก็ได้รับพระพรจากที่บิดาเชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นปทบาัติสำคัญของบิดาว่าเขาไม่ใช่แค่ผู้ที่จัดสรรทรัพย์สินให้กับครอบครัวแต่เขาเป็นผู้นําทางจิตปิญญ,ญาของครอบครัวจึงเป็นเรื่องสําคัญสำหรับสุภาพสตรีที่ท่านจะเลือกสามีสักคนหนึ่ง เพราะคนคนนี้ไม่ได like ้มาอยู God, But, him, like ่ในสถานะคนที่แค่นอนอยู people. People ่ข้างๆเราหรือแค่ทํางานมาช่วยครอบครัวแต่เขาคือคนที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของครอบครัวถ้าเราได้สามีที่เขามีความเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณมีรักษาชีวิตแบบพระเยซูสภาพจิตวิญญาณของครอบครัวก็จะเข้มแข็งแต่ถ้าเราได้สามีที่เขาไม่เดินกับพระเจ้าไม่ติดตามพระเจ้าเราอาจจะสามารถรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณเราไปได้แต่เราจะไม่มีครอบครัวที่มีสภาพจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเพราะว่าผู้นำทางจิตวิญญาณนั้นไม่ได้เล่นบทบาทของตนเอง พระเจ้าจึงสอนว่าลูกต้องให้เกียรติบิดามารดาเพราะถ้าลูกไม่เคารพให้เกียรติบิดามารดาลูกจะไม่ฟังสิ่งที่ผู้นําของครอบครัวได้สั่งสอนสุดท้ายกลไกในการอบรมสั่งสอนจากพ่อไปสู่ลูกทางเรื่องราวของพระเจ้าก็จะไม่เกิดขึ้นพระเจ้าจึงกําชับว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องเคารพและให้เกียรติบิดามารดาและสิ่งหนึ่งที่พี่น้องอาจจะเคยตั้งคําถามว่าเออหน้าแปลกเนาะทำไมพระเจ้าเปรียบตัวเองเป็นพระบิดาทําไมพระองค์ไม่เปรียบตัวเองเป็นพระมารดาทําไมพระองค์เลือกพระองค์เป็น พระบิดานั่นแสดงให้เห็นว่าบทบาปบิดาเป็นบทบาทที่มีความสําคัญมากๆเป็นบทบาทที่มีศักยภาพเป็นบทบาทที่มีการเจมิมมีฤทธิดเดชและถ้าคุณปลดปล่อยศักยภาพนั้นด้วยการนมชีวิตที่ถูกต้องนะคุณจะดูถูกผู้ชายหรือคนที่เป็นบิดาไม่ได้เลยผู้ชายเป็นคนที่ดูถูกไม่ได้เอเมไหมครับไม่ใช่ดูถูกแล้วอารมณ์ขึ้นของขึ้นไม่ใช่นะครับแต่เพราะว่าเขามีสิ่งดีอยู่ในตัวของเขา ไปหาพี่น้องผู้ชายสิครับบอกว่าคุณเป็นคนที่มีสิ่งดีอยู่ในตัวเอเมนนะครับแล้วผู้ชายก็ต้องดาเนินชีวิตให้สมกับสิ่งดีที่มีในตัวเราเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ผู้ชายมีบางสิ่งที่พิเศษแล้วอยู่ในตัวนะแต่บางครั้งกว่าที่ผู้ชายจะเริ่มรู้ตัวและเริ่มกลับมาดําเนินชีวิตให้ถูก,ถกที่ถูกทางมันใช้เวลาผมเคยคุยพี่น้องบางคนทําไมผู้ชายจะรับใช้พระเจ้านี่หายากจังนะ ทำไมผู้หญิงตอบสนองพระเจ้าไหวเขาก็บอกผู้หญิงนะเวลาอยากกลับรถก็เจอที่กลับก็กลับเลยแต่ผู้ชายเวลาจะกลับตัวบางทีต้องไปวิ่งอ้อมสนามหลวงก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่คือมันไปอ้อมกว่าจะพบจุดประจักษ์แจ้งโอ้ชีวิตฉันคือเพื่อสิ่งนี้นะต้องใช้เวลาอ้อมไกลเหลือเกินแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาลุกขึ้นมานะเขาจะเป็นคนที่ปลดปล่อยศักยภาพของเขาออกมาอย่างน่าสัจจริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเปรียบเทียบพระองค์เป็นดุจพระบิดาไม่ได้หมายความพมาณดา่าไม่สาคัญนะครับพระองค์บางครั้งก็เปรียบเทียบความรักของพระองค มารดาที่เลี้ยงดูลูกออกของตัวมารดาไม่อาจลืมหญิงที่ดูดนมจากนางได้อย่างไรพระเจ้าก็ไม่ลืมเราฉันนั้นพระเจ้าก็เห็นความสําคัญของมารดาแต่พระเจ้าได้ให้ภาพของบิดาที่ถูกต้องด้วยพระองค์วางแบบอย่างนั่นเองนั่นคือสิ่งที่ถ้าผู้ชายคนไหนลุกขึ้นในบทบาทการเป็นผู้นําครอบครัวที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคุณจะเป็นพรต่อครอบครัวของคุณอย่างมหาศาลนั่นจึงเป็นอีกทางหนึ่งก็คือศัตรูฝ่ายวิญญาณมารพยายามจะโจมตี และทำลายคนคนนี้ให้ได้คือคนที่เป็นพ่อมารซาตานจะพยายามทำให้กลไกลสังคมของพระเจ้าถูกทลายและมันจะบิดเบือนภาพความรักของพระบิดาเพราะถ้าเมื่อไหร่มันบิดเบือนภาพของพ่อได้ทำให้คนรู้สึกว่าพ่อเป็นภาพที่ไม่รู้สึกน่าประทับใจเมื่อนั้นคนจะไม่เข้าใจความรักพระเจ้าที่เป็นพระบิดาแบบที่พระองค์เป็นแล้วเมื่อบิดเบือนภาพพ่อฝ่ายโลกได้ก็จะบิดเบือนภาพพ่อแบบพระบิดา คนก็จะไม่สัมผัสว่าพระเจ้ารักเราเป็นยังไงเป็นความรักที่อบอุ่นความรักที่ปกป้องความรักที่ยิ่งใหญ่มันเป็นอย่างไรเพราะเขาจะมีประสบการณ์กับบาดแผลที่พ่อในฝ่ายโลกได้ทําให้เขาเกิดความบาดเจ็บน,นี่คือกลยุทธ์ของมาและเป็นเป้าที่มาซาตามพยายามโจมตีผู้ที่เป็นพอ่อมารู้ว่าเมื่อไหร่ถ้าผู้ชายลุกขึ้นดำเนินชีวิตชอบทำและเย็นหยัดเมื่อนั้นครอบครัวเขาจะได้รับการอวยพรมารจึงพยายามทําให้เกิดภาวะขาดแคลนความเป็นพ่อที่ดีอย่างรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบัน มารทาให้พ่อจํานวนมากถูกล่อลวงไปนอกใจและส่วนหนึ่งก็พ่อก็ไปตอบสนองเองก็เลยไปนอกใจมารทาให้ปัญหายาเสพติดโจมตีหลักๆที่ผู้ชายมานทําให้อาการความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาที่ทําให้พ่อตบตีแม่ทําร้ายครอบครัวพูดจารุนแรงไม่ให้เวลากับครอบครัวสนใจกิจวัตรต่างๆนอกบ้านสนใจแต่การทํางานและและเลยบทบาทสําคัญที่ตัวเองถูกเรียกมาในฐานะพ่อ คือการดูแลและให้ความรักกับครอบครัวและพ่อจํเนวนแม่ในสังคมไม่ได้มีผจบการถูกชักนําไปด้วยสิ่งเหล่านี้การถูกล่อลวงในโลกสังคมปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างด่าดเด่นและเมื่อสังคมไทยบทบ,บาทผู้เป็นพ่อเริ่มล้มลงเมื่อนั้นลูกก็เริ่มล้มลงเป็นแถวเราเห็นอัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้นในสังคมการมีกิ๊กนอกใจการมีความสัมพันธ์ทางเพศเกิดขึ้นตั้งแต่โรงเรียนมัธยมถ่ายคลิปแล้วก็ออกเผยแพร่ในเครือข่ายออนไลน์ บางคนมีความบาดเจ็บในจิตใจไปติดยาเสพติดผู้ชายหลายคนดำเนินชีวิตแล้วตัดสินใจจะไม่เป็นผู้ชายดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายมันไม่ดีอย่างนี้ก็ไม่เป็นมันถึงดีกว่าทําให้เขาสูญเสียสิทธิทบางอย่างและบุค,คลิกบางอย่างที่พระเจ้าสร้างในเชิงฟิสิกอลหรือกายภาพให้กับเขาไปเป็นสภาพจิตใจที่เกิดขึ้นแล้วมันสร้างความบิดเบือนทั้งหมดในสังคมเราเห็นอาชญาก,กรรมเราเห็นสภาพปัญหาครอบครัวถูกทําลาย และโครงสร้างทางสังคมในประเทศไทยกําลังถูกทําลายเห็นการถูกทอดทิ้งและเห็นการทอดทิ้งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อมนันประสบความสำเร็จในการทําลายสถาบันครอบครัวแต่พระเจ้าบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้เมื่อใดที่มาล้มผู้เป็นพ่อก็ล้มสังคมดรคนหนึ่งชื่อดอเอรเจมส์ดอฟสันบอกว่าความอยู่รอดของชนชาติใดชนชาติหนึ่งขึ้นอยู่กับการเล่นบทบาทผู้นําของพ่อในครอบครัว นี่เป็นเรื่องจริงเลยนะครับความอยู่รอดของชนชาติใดชนชาติหนึ่งขึ้นกับการเล่นบทบาทของผู้นําครอบครัวของพ่อถ้าพ่อเล่นบทบาทนั้นดีประเทศชาติก็จะอยู่รอดให้เรามาช่วยสร้างประเทศไทยขึ้นใหม่โดยเริ่มต้นจากครอบครัวของเราสิครับผู้ชายหลายคนที่นี่ถ้าท่านวันหนึ่งพระเจ้าอวยพรให้มีครอบครัวจงตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้ซื้อตรงกับภรรยาเสื้อตรงกับผู้ชีวิตของเรา รักลูกเราให้เวลากับครอบครัวของเราและสิ่งเหล่านี้เราจะสร้างสังคมให้ดีขึ้นมาได้อีกทั้งในระบบของการให้เกียรติบิดามารดายังเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้ในการดูแลบิดามารดายามท่านแก่เท่าเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้ดูแลลูกของพระองค์ทุกคนแม้กระทั่งผู้เป็นบิดาในครอบครัวก็ตามในหนึ่งเทมธีบทที่หข้อ8หนึ่งเทมธีบทที่ห้าข้อ8บอกว่าผู้ใดไม่เลี้ยงดูญาติพี่น้องของตนโดยเฉพาะยิ่งคนในครอบครัวคนนั้นก็ปฏิเสธความเชื่อ และช่วยยิ่งกับคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีกพัอแีสอนเราให้ดูแลพี่น้องญาติพ่อแม่ในครอบครัวของเราและถ้าเราเชื่อฟังในกลไกการดูแลการให้เกียรติของพระเจ้าต่อผู้เป็นบิดามันจะเกิดการดูแลบิดายามท่านแก่เท่าและเมื่อเราดูแลบิดายามแก่เท่าลูกของเราก็จะเห็นแบบอย่างการดูแลบิดาที่เราทําแล้ววันหนึ่งเมื่อเราแก่เท่าเขาก็จะดูแลเราเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เป็นกลไกลที่ทําให้พระเจ้าปกป้องสมาชิกครอบครัวทุกคนเอาไว้ ให้พ้นจากช่วงวิกฤตการณ์ของชีวิตและเป็นเครื่องการันตีว่าในชุช่วงวิกฤตของชีวิตจะมีคนดูแลชีวิตคนของพระเจา้านี่เหตุผลที่หนึ่งที่พี่เย้าสอนเราให้เราเองให้เกียรติและเคารพปิดามารดาเหตุผลที่สองที่สําคัญมากก็คือเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราอย่างไรก็จะส่งผลต่อลักษณะชีวิตนิสัยของเราเราปฏิบัติกับพ่อแม่ของเราอย่างไร ก็จะส่งผลต่อลักษณะนิสัยของเราเองด้วยบางคนบอกพ่อพ่อแม่ของเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็เลยทําอย่างนี้กับท่านแต่ในความจริงเราปฏิบัติกับท่านอย่างไรเราก็จะถูกเชฟแบบฟอร์มของชีวิตให้เป็นแบบนั้นด้วยเราดูการปฏิบัติของลูกต่อพ่อแม่เราจะเดาได้ว่าวันหนึ่งเขาจะมีแนวโน้มปฏิบัติต่อคู่สมรสของเขาอย่างไรลูกชายที่ปฏิบัติอย่างดีกับแม่ของตัวเองให้ความเคารพแล้วก็ปฏิบัติอย่างดีกับคุณแม่ จะมีแนวโน้มปฏิบัติดีกับภรรยาของเขาในทิศทางเดียวกันด้วยแต่ถ้าลูกชายปฏิบัติกับแม่ของตนไม่ดีเขาจะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติกับภรรยาของเขาอย่างไม่ให้เกียรติด้วยเช่นเดียวกันอีกทางหนึ่งลูกสาวที่เคารพบ,บิดาของตนก็มีแนวโน้มจะเคารพให้เกียรติสามีของตนลูกสาวที่มักจะโต้เถียงบิดาเป็นประจำจะมีแนวโน้มโต้เถียงสามีเป็นประจำด้วยเมื่อแต่งงานเพราะเขาจะไม่ยอมรับคนที่มีสิทธอำนาจเหนือชีวิตของเขา นี่คือสิ่งที่นักให้คําปรึกษาหลายท่านตั้งข้อสังเกตและเห็นตรงกันว่าสิ่งที่เราปฏิบัติกับครอบครัวของเรามักจะแสดงออกเป็นการปฏิบัติกับคู่สมรสของเราในอนาคตเพราะฉะนั้นพี่น้องคนโสดที่นี่จะเลือกคู่ชีวิตเลือกคนที่เขาปฏิบัติกับพ่อแม่ของเขาดีๆเอเมไหมครับนะคนทุบตีพ่อแม่อย่าไปเอาเลยคนพูดไม่ดีกับพ่อแม่อย่าไปเอาต่อให้ลอยอย่างกับพระเอกเกาหลีนะสวยอย่างกับดาราฮอลลีวูดถ้าปฏิบัติกับพ่อแม่ไม่ดีเราไม่แลเอเมไหมครับ หางตาก็ไม่ได้จากเราเองไหมครับนะเ <BS> พราะว่าในที่สุดเขาก็จะปฏิบัติกับเราไม่ดีเหมือนกันนะฮะเลือกคนที่เขาปฏิบัติกับพ่อแม่ของเขาดีเพราะแสดงการเชื่อฟังเขาที่มีต่อพ่อแม่เชื <BS> ่อฟังที่มีต่อพระเจ้าและสภาพจิตใจที่เขาถูกหลออหลอมมันจึงลึกกว่าเรื่องเหตุผลที่คนคนหนึ่งทําผิดกับเราแต่มันคือสภาพจิตใจที่เราเลือกเราจะเชฟตัวเองให้เป็นยังไงเรามีแนวโน้มของชีวิตที่ทุกอย่างของเรื่องราวเนี่ยจะกําหนดรากฐานของชีวิตตัวเราเอง พ่อแม่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราท่านคือส่วนของ DNA ที่ถักทอนในชีวิตของเราจะพูดว่า DNA ของเราก็คือ DNA ของพ่อแม่เรามารวมกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราต่อพ่อแม่คือการสร้างรากฐานให้กับชีวิตของเราเองถ้าเราเถียงตลอดวันหนึ่งเมื่อเราแต่งงานเราก็จะเถียงกับคู่ชีวิตเราตลอดเหมือนกันแต่ถ้าเราให้เกียรติโอเคเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างการให้เกียรติไม่ได้บอกคุณต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนมีทั้งถูกและผิดผมพูดก็มีถูกลผิด พี่น้องอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมในสิ่งที่ท่านมองว่ามันไม่ถูกต้องก็ได้เพราะไม่มีมนุษย์คนไหนจะถูกต้องเสมอการให้เกียรติจึงไม่ใช่บอกว่าคุณต้องเห็นด้วยในทุกครั้งเสมอไปคุณอาจจะไม่เห็นด้วยในบางเรื่องแต่ยังสามารถที่จะให้เกียรติได้การให้เกียรติปิดามันดาจะช่วยเชฟลักษณะนิสัยและบุคลิกข,ของเราและเราจะสร้างลักษณะชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าเรามีสภาพที่ดีการตอบสนองที่กับปิดามันดาของเราและอีกเหตุผลหนึ่งของการที่เราเอง ควรจะให้เกียรติและเคารพปิดามารดาก็เ,าเพราะว่าการเคารพให้เกียรติบิดานั้นเป็นการแสดงออกความรักต่อปิดามารดาของเราถ้าเรารักท่านต้องให้เกียรติท่านเรารักท่านเคารพท่านและเระลึกถึงท่านอยู่เสมออย่าไปจดจ่อจุดอ่อนของท่านเลยครับทุกคนมีจุดอ่อนแม้ตัวเราก็มีจุดอ่อนแต่จงเลือกที่จะมองในแง่ดีเลือกที่จะมองในสิ่งดีของท่านเพื่อเราจะสามารถให้เกียรติท่านได้เสมอและปัมปีได้พูดบอกว่า มีพรเสมอสำหรับคนที่เชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาพระเจ้าพูดผ่านอาจัมโบโลในเอเฟซัสบทที่6ข้อสอึงสาตอนนี้บอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระัญญากรรกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบัพดิโลภก,ก่อนหน้านี้เนี่ยพระเจ้าให้บัญญัติสิประการกับอิสราเอลบัญญัติสี่ข้อแรกพูดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและไม่ได้มี เป็นพัะสัญญาอยู่ในนั้นส่วนเมื่อถึงบัญญัติระหว่างมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้อแรกในบัญญัติของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคือการให้เกียรติปิดามารดาของตนจามปะโลบอกว่านี่คือบัญญัติข้อแรกนะครับและเป็นบัญญัติที่มีพัญญากำกับไปด้วยพระเจ้ามีพระสัญญาบอกว่าถ้าใครเชื่อฟังข้อน,นี้นะคนนั้นจะได้รับผ่อนในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หข้อที่16พูดถึงพรของการให้เกียรติปิดามารดาครับบอกว่าจงให้เกียรติปิดามารดาของเจ้าดังที่พ,พระเยววาาาาพรระเเเจจจ้้้ของของทงบัญชไ เพื่อเจ้าจะมีชีวิตยืนนานและจะเป็นการดีต่อเจ้าในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้าพระปี่บอกว่าใครที่ให้เกียรติและเชื่อฟังบิดามารดาคนนั้นจะมีอายุยืนจะมีชีวิตยืนยาวใครที่ปฏิบัติดีกับบิดามารดาคนนั้นจะได้อยู่จวันแก่เท่าชีวิตของเขาจะไปดีมาดีทําอะไรก็จะมีความจเจริญและประสบความสําเร็จเราจะลีฟลองถ้าเราลีฟไรท์เอเมนไหมครับ เราจะมีชีวิตยืนยาวถ้าเราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการอายุยืนยาวชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าดูแลให้เกียรติและคนรพปีดามารดาเองไหมครับนี่คือสัญญาที่พระเจ้าบอกว่ามีให้สําหรับเราและสิ่งนี้อยู่ในพระคัมภีร์พี่น้องชอบความเจริญใช่ไหมครับเราอยากให้คนพูดกับเราว่าเจริญเจริญเถอะไปที่ชอบที่ชอบเถอะอยากเห็นชีวิตเรามีความเจริญก้าวหน้าไปสู่ที่ที่เราชอบที่เราอยากไปแต่ไม่ใช่หมายถึงสวรรค์หรือโลกหน้าตอนนี้นะครับ ราอยากให้ชีวิตเราจเจริญพ่มปีบอกว่าให้เกียรติปิดามารดาเขาลบปิดามารดาของเราแม้เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกอย่างแต่เราก็ต้องให้เกียรติท่านเสมอนะครับครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวที่มั่งมีในครอบครัวนีนะ้มีวัฒนธรรมหนึ่งก็คือจะซื้อรถนะครับให้กับลูกวันจบการศึกษาเป็นของขวัญนะครับก่อนบรรียนจบพ่อคนหนึ่งในครอบครัวนีนะ้ก็พาลูกชายไปเลือกรถ ไปดูรถยนต์ตามสื่อรถยนต์ต่างๆจนพ่อก็เก็บข้อมูลแล้วรู้ว่ารถลูกี่นชอบรถแบบไหนแล้วก็ไม่บอกลูกว่าจะซื้อรถคันไหนให้จนถึงวันจบการศึกษาลูกก็ดีใจกลับบ้านหวังว่าจะได้รถแล้วแหละพ่อจะเอามาให้พ่อก็ยื่นกล่อ,องของขวัญหนึ่งให้กับลูกสําหรับการจบการศึกษาพ่อบอกว่านี่คือของขวัญที่สําคัญและมีค่ามากที่สุดที่พ่อจะคิดได้ลูกเปิดกล่อ,องของขวัญมา พบเพียงพระคัมภีรเล่มเดียวนี่คือของที่มีค่ามากที่สุดที่พ่อจะคิดได้แต่ลูกอยากได้รถยนต์ลูกเลยโยนพระคัมภีร์นั้นทิ้งกับพื้นด้วยความโมโหและผิดหวังที่พ่อไม่รักษาคําสัญญาลูกออกจากบ้านไปตั้งแต่วันนั้นและไม่หวนกลับมาที่บ้านอีกเลยหลายปีผ่านไปลูกชายได้ทราบข่าวว่าพ่อของเขาเสียชีวิต และข่าวการเสียชีวิตของพ่อได้นําเขากลับบ้านเป็นครั้งแรกหลังจากเหตุการณ์ความผิดหวังในวันนั้นหลังจากงานศพลูกชายก็อยู่คนเดียวและก็เดินไปในบ้านทบทวนความหลังตามมุมต่างๆของบ้านกระทั่งได้พบพระคัมภีร์เล่มนั้นที่พ่อให้เขาในวันเรียนจบเขาปัดฝุ่นพระคัมภีร์เล่มนั้นแล้วก็เปิดออกดูเพื่อจะอา่านเขาพบภายในมีซองเช็คเงินสด ระบุวันที่เขาจบการศึกษาจำนวนเงินที่อยู่ในเช็คนั้นตรงกับราคารถยนต์ที่เขาอยากจะได้อยู่พอดีเขาน้ำตาไหลเมื่อได้พบว่าของขวัญที่พ่อให้มันอยู่ในพระคัมภีร์เล่มนั้นมาโดยตลอดแต่เขากลับโยนมันทิ้งเพียงเพราะเขาเข้าใจผิดและรู้สึกว่าพ่อทำให้เขาผิดหวังเรื่องราวนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับชีวิตของคริสเตียน มีพระสัญญา,าพระพรคําสัญญาที่พ่อฝ่ายวิญญาณจะให้คือพอรอยู่ในพระคัมภีร์มากมายแต่เราอาจปัดมันทิ้งไปเพียงเพราะบิดาในโลกทําบางอย่างให้เราเสียใจพระสัญญา,าพระพรนั้นยังคงอยู่ในพระคัมภีร์ตลอดมาหากเราได้มองข้ามความเสียใจที่พ่อในฝ่ายกายภาพได้ทาและเอื้อมที่จะยึดเปิดสิ่งที่อยู่ในนั้นมายึดไว้ในชีวิตคือสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ เอื้อมสิ่งที่อยู่ในพระกมปีนั้นมาเป็นจริงในชีวิตเราจะรู้ว่าพรนั้นเป็นของเราได้จริงๆอย่าให้ความเสียใจที่คุณพ่อคุณแม่ในฝ่ายกายภาพได้ทําให้กับเราทาให้สุดท้ายเราทิ้งหลักการที่อยู่ในพระกมปีแล้วเราก็ไม่ได้ยึดฉวยสิ่งที่มันเป็นพรที่อยู่ในพระกมปีนั้นออกมาพรนั้นอยู่ในพระกมปีเสมอให้เรามองข้ามความเสียใจที่เราถูกกระทําและยึดสิได้เป็นหลักการผมอยา่นุนใจพี่น้องให้ยึดหลักการใหญ่กว่าสถานการณ์ ท่านอาจจะอยู so, But, people people ่ในครอบครัวท like. ี่แตกต่างกันบางคนบอกโ้หหลักการนี้ไม่ยากสําหรับเราเลยเพราะครอบครัวเราอบอุ่นครอบครัวเราดีขอบคุณพระเจ้าแต่สำหรับบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ครอบครัวที่ทดสอบท่านมากในเรื่องนี้จงยึดหลักการใหญ่กว่าสถานการณ์เพราะมีพรันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่รอคอยไว้ช่วยของท่านผู้ที่นําการเปลี่ยนแปลงคือตัวท่านไม่ใช่รอคนอื่นเปลี่ยนก่อนถึงค่อยเปลี่ยนตามท่านคือผู้ที่กําหนดการเปลี่ยนแปลงสำหรับครอบครัวได้ถ้าเราเริ่มต้นปฏิบัติตีของครอบครัวเราผมเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเราจะริฟล์ลองถ้าเราริฟ์ไรเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าสอนบทบาทของผู้เป็นลูกคือให้เกียรติบิาดามารดาและส่วนที่สองสุดท้ายคือบทบาทของบิดามารดาต่อลูกพระคัมภีร์สอนอยู่ในข้อที่4บอกว่าให้สั่งสอนเตือนสติด้วยวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าสอนบิดามารดาว่าจงเตือนสติและสั่งสอนลูกด้วยวิธีการของพระเจ้าฟาของบิดามารดาไม่ควรจะเรียกร้องให้ลูกให้เกียรติอย่างเดียว แต่การปฏิบัติตนของพ่อแม่ก็ควรจะปฏิบัติตนที่สมควรและทําให้ลูกไม่เจอการทดสอบมากไปในการที่จะให้เกียรติเขาเมื่อชีวิตของเราเป็นแบบอย่างและน่าเคารพเราจะไม่ขาดการเคารพจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นบทบาทของพ่อแม่คือการดําเนินชีวิตให้เป็นที่น่าเคารพผมพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าผมก็เป็นพ่อแม่เหมือนกันและผมตั้งใจว่าผมอยากจะให้ลูกผมไม่ต้องถูกการทดสอบมากเกินไปที่จะให้ความเคารพและให้เกียรติผมอยากให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เขาเห็นและเขาศรัทธา และเขาอยากจะดําเนินชีวิตตามแบบที่เราเดินได้พระคัมภีร์ได้สอนในบทบาทบิดามารดาจริงๆว่าไม่ไมใช่ฝ้าที่คุณจะเรียกร้องว่าลูกต้องเชื่อฟังลูกต้องนบนอบอย่างเดียวแต่ในมุมของเราเราก็ต้องดำเนินชีวิตให้ลูกเขาเกิดความศรัทธาเราด้วยความเต็มใจเราจะไม่ต้องฟอสเอาการเคารพจากลูกแต่เมื่อสิ่งที่เราพูดมันมีน้ำหนักผ่านชีวิตของเราลูกเขาจะเงี่ยหูฟังแล้วเขาจะเปิดใจพระคัมภีร์ได้สอนเราอย่างน้อยสองวิธีเบื้องต้นคร่าวๆในที่นี้ประการหนึ่งก็คืออย่ายุ่วโทสะของลูกอย่ายั่ยโทสะของลูก ในข้อสี่บอกว่าส่วนท่านที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะอย่าทําให้บุตรโกรธนะการยั่วยุหมายถึงการทําให้กโกรธนะแม้พระเจ้าจะให้สิทธิีอํานาจแก่บิดาในการเป็นหัวหน้าครอบครวบัวแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็สอนบิดาว่าอย่าใช้อํานาจอย่างมากเกินไปอย่างเกินขอบเขตอํานาจมีไว้แต่ใช้เมื่อจําเป็นศรัทธาควรใช้และควรสร้าง และการทําให้คนเดินตามเราด้วยความศรัทธาเนี่ยมันมีพลังมากกว่าการเดินตามเราด้วยอนานาจเราจะใช้เสียงตวาดเขาก็ได้แต่ตอนที่เขาเป็นเด็กแต่เมื่อวันที่โตขึ้นถ้าเขาศรัทธาชิดเราแม้เราไม่ได้พูดเราแค่มองเขาก็กลับใจแล้วพระป่จิงสอนบอกว่าบิดามารดาควรจะใช้อํานาจของตนอย่างเหมาะสมด้วยความรักด้วยความอ่อนโยนด้วยความสุภาพเด็กที่ถูกทําให้กโกรธเรื่อยๆอย่างไม่สมเหตุสมผลจะส่งผลทําให้สภาพจิตใจของเด็กคนนี้ มีสภาพอารมณ์ที่รุนแรงในอนาคตได้ง่ายเมืนนะ่อเขาถูกปลุกความฉุนเฉียวในใจขึ้นมาตลอดบ่อยๆสุดท้ายเมื่อวันที่เขาโตขึ้นเขาจะเป็นคนที่ง่ายต่อการระเบิดอารมณ์ออกมาเพราะสภาพชีวิตเขามันถูกจุดทําให้เกิดความโมโหร้ายขึ้นมาตลอดเมื่อบิดามารดาทะเลกกาะกันรุนแรงในครอบครัวสุดท้ายลูกพี่น้องก็ทะเลกกาะกันรุนแรงเหมือนกันเพราะเขาเห็นภาพนี้แล้วมันก็กลายเป็นอารมณ์ทําให้สุดท้ายเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นเด็กที่มีอารมณ์รุนแรงสิ่งที่เราหวานกับลูกในวันนี้ เราจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นในอนาคตเพราะฉะนั้นบิดนามันดาจึงไม่ควรจะยั่วยุลูกของตัวให้อยู่ในสภาพอารมณ์บ่อยๆเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บางคนเห็นเด็กน่ารักไปแกล้งเขาบางคนเด็กอ้วนไปตีเขานะครับหรือไปทําให้เขาโมโหทําให้เขาดูแบบมีอาการแบบไม่พอใจและเด็กบางคนท่าทางไม่พอใจเขาหน้ารักขณะไม่พอใจยังหน้ารักเลยผู้ใหญ่บางทีก็ชอบไปแกล้งไปแย่เขาแล้วเด็กบางทีเขามีสภาพอารมณ์บางอย่างที่เขาที่เขาไม่พร้อมนะฮะที่จะรับในสิ่งเหล่านี้ บางทีเราแกล้งเขาเสร็จแล้วก็ผ่านไปแต่มันอยู่ในตัวเด็กคนนี้เมื่อเขาโตขึ้นเขาก็กลายเป็นคนที่อารมณ์พุ่งพานง่ายพระปิดจริงสอนว่าอย่ายุอายอุยบุตรให้โกรธระวังคําพูดนะเพราะว่าการทําร้ายให้ปวดโกรธอาจจะไม่ใช่การทําร้ายทางกายเป็นหลักในครอบครัวเราแต่อาจจะเป็นการทําร้ายด้วยคําพูดคําพูดอาจจะทําร้ายกรีดลึกกว่าร่างกายคือไปถึงจิตใจทําให้เกิดความบาดเจ็บคําพูดประชดประชันแดกดันเสียงดังเกินกว่าเหตุตะคอกใส่กันตะวาใส่กัน สิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดสภาพของคนที่ถูกโจมตีคือลูกแล้วเมื่อเขาถูกโจมตีเขาจะมีธรรมชาติของการเซลล์ดิฟเฟนซ์หรือการปกป้องตัวเองออกมาเขาจะปกป้องตัวเองไม่ให้อยู่ในสภาพที่เขาถูกกดแบบนั้นเขาอาจจะทําหูทวนลมเขาอาจจะเดินหนีเขาอาจจะระเบิดอารมณ์ใส่กับเราแพดเสียงร้องใส่บ้างให้เขารู้ว่าเขาก็เสียงดังเหมือนกันและสิ่งนี้ก็กลายเป็นปัญหาทําให้ครอบครัวนั้นก็มีความรุนแรงในสุภาษิตบอกว่าความอดกลั้นอาจชักนําผู้ครอบครองได้ และลิ้นที่อ่อนหวานอาจโน้มน้าวใจให้อ่อนลงได้ป้ามีบอกให้เราใช้ลิ้นที่อ่อนหวานใช้ถ้อยคําที่อ่อนหวานอย่าเปิดสนามลบในบ้านแต่ให้ใช้เวทีการเจราจาในบ้านคุยกันดีๆเข้าใจกันดีๆบางทีปัญหาหลายปัญหาก็จะหมดไปได้อย่างง่ายๆตอนสมัยก่อนที่ผมจะมีลูกนะครับผมก็คุยกับเพื่อนท่านหนึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนที่เป็นหมอผมก็ถามเขาบอกว่าถ้าผมจะเตรียมชีวิตมีลูกเนี่ยผมจะต้องเตรียมความพร้อมทางร่างกายอะไรบ้าง ต้องดูแลสุขภาพยังไงต้องกินอาหารยังไงก่อนที่จะมีลูกเพื่อนผมคนนี้ที่เป็นหมอเขาก็บอกว่าส่วนตัวเขาเนี่ยเขามองว่าการเตรียมตัวความพร้อมเรื่องร่างกายไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็ทําได้หนังสือมากมายก็บอกคุณว่าคุณต้องกินอะไรใช้อะไรหมอก็ให้วิตามินคุณมันไม่ยากหรอกที่คุณจะเตรียมความพร้อมฝ่ายร่างกายแต่สิ่งหนึ่งที่กลัวจํานวนมากไม่เตรียมไม่พร้อมคือ ความพร้อมฝ่ายจิตวิญญาณเมืม่อพ่อแม่ไม่มีสภาพฝ่ายวิญญาณในครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ลูกคนมี IQ สูงแต่ EQ คิเขาก็จะต่ำเพราะเขาไม่ถูกพ่อผม,มได้สภาพฝ่ายวิญญาณที่ดีและสภาพฝ่ายวิญญาณนั้นสําคัญมากกว่าที่หลายคนจะคิดหรือเข้าใจเมื่อเรามีลูกเราไม่หลดแอปพลิเคชันทำยังไงจะเตรียมร่างกายจะกินอาหารอะไรสภาพร่างกายเราเป็นยังไงแต่อย่าลืมเตรียมสิ่งที่สาคัญที่สุดคือสภาพจิตวิญญาณของพ่อแม่เองไหมครับ พ่อแม่ต้องมีชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีชีวิตที่มีผลพระวิญญาณบริสุทธิ์พราะผูพมะวิญญาณบริสุทธิ์จะนำมาซึ่งการบังคับตนทําให้เราปกครองจิตใจของตัวเราทําให้เราดำเนินชีวิตที่ดีถ้าครอบครัวของเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้แผ่เสียงใส่การทะเลาะใส่กันบึ้งตึงใส่กันตลอดสุดท้ายลูกก็จะเ,เติบโตมาในครอบครัวที่มีความมั่นคงในจิตใจไม่ต้องมีความรู้สึกวันไหวกับสภาพอารมณ์ความตึงเครียดชีวิตจิตวิญ,ญญาณเขาจมีความจเจริญก้าวหน้าแล้วก็ไปได้ดี เพราะฉะนั้นเรื่องที่สําคัญและเราจะละเลยไม่ได้คือการเตรียมความพร้อมฝ่ายจิตปิญญาในครอบครัวเอนไหมครับและเรื่องนี้สําคัญมากควรมีเวลาที่เราอธิษฐานร่วมกันในครอบครัวเวลาที่เรามาศึกษาปัมพีร่วมกันในครอบครัวเวลาที่เรากลับใจและขอโทษกันและกันรสารภาพบาปต่อกันและกันในครอบครัวและสิ่งนี้จะทําให้ครอบครัวมีสภาพผล,ผลพระวิญญาณบริสุทธิ์และลูกจะเจริญเติบโตมาในทางที่ดีสิ่งที่สองสุดท้ายก็คือการสั่งสอนและเตือนสติบุตรปั๊บีบอกว่าบทบาทพ่อแม่ไม่ใช่เพียงอย่ายัว่วบุกให้โกรธ แต่ยังต้องสั่งสอนและเตือนสติบุตรของตนด้วยวิธีการขององค์พระผู้เป็นเจา้าคําว่าสั่งสอนเตือนสติหมายถึงการฝึกวินยัยการฝึกฝนชีวิตและการเตือนสติคือการทําให้เขาระลึกถึงนะสั่งสอนด้วยการฝึกวินยัยการฝึกฝนนะครับพระเจ้าบอกให้เราฝึกวินัยลูกฝึกฝนลูกนะครับแหนมปี pivot, บอวกว่าจงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนพระเจ้าสอนให้เราฝึกวินยัยพ่อแม่หลายคนไม่ได้ฝึกวินัยลูก ฝึกลูกด้วย IQ ด้วยสกิลแต่ไม่ได้ฝึกวินัยให้กับลูกมีอะไรก็มีคนช่วยทําคนใช้ทําให้อะไรก็ทําหมดจนลูกไม่ฝึกวินัยของตัวเองทั้งเรื่องการตื่นนอนเมื่อที่พ่อแม่ไม่มีวินัยในการเข้านอนก็ไม่ได้ฝึกวินัยในการเข้านอนให้กับลูกลูกก็หลับดึกไปกับเราลูกตื่นสายไปกับเราแล้วก็ใช้ชีวิตไปเหมือนกับเราสิ่งนึงที่ผมเห็นภรรยาผมดีมากคือเขาจะกําหนดเวลาการนอนของลูกสองทุ่มครึ่งนอนก็คือนอนถ้าลูกไม่นอนก็ปิดไฟแล้วก็กล่อมเขาไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็นอน แล้วทุกครั้งจากนี้ไปเวลาสองทุ่มครึ่งเขาก็จะหลับตลอดนะอยู่ที่ไหนเขาก็จะเริ่มง่วงเขาก็จะเริ่มเตรียมที่จะหลับเพราะว่ามันถูกฝึกวินัยของเขาการตื่นนอนการกินอาหารแต,แต่ตอนที่ทานนมนะเมื่อคลอดใหม่ๆเขาก็จะนับเวลาเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่ถึงสตริทกับเป็นชั่วโมงแบบเป๊ะๆต้องชั่วโมงนี้เท่านั้นลูกร้องไม่ให้กินก็ไม่ถึงขนาดน,นั้นนะแต่ก็พยายามให้มันตรงตามตา,มตารางเวลาพอะเราฝึกวินัยเขาสักนิดหนึ่งนะใช้ช่วงเวลาประมาณเดือนนึงสองเดือนสุดท้ายเราจะไม่ต้องฝึกวินัยเขาอีกเลย พอถึงเวลานั้น,นกลไกร่างกายเขามันก็จะมาตามเวลาเองและเราก็จะรู้แล้วที่ลูกร้องตอนนี้คือเขาหิวหรือเพราะเรื่องอื่นเพราะมันเป็นเวลาเราจะรู้จากเวลาแล้วเราก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นเขาก็จะมีชีวิตมีระบบระเบียบของเขามากขึ้นกว่าเดิมการฝึกวินัยมันจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่ลูกเราเล็กๆแล้วมันต้องเกิดขึ้นจากพ่อแม่ที่มีวินัยก่อนเอเมนไหมครับและการฝึกวินัยมันคือการบังคับตนปั้มพี่บอกว่าเขาตายเพราะขาดวินัยนะครับเขาตายเพราะเขาขาดวินัย ถ้าคนไม่มีวินัยชีวิตตายหมดไปทํางานคุณก็ตกงานไปทํางานสายไม่รับผิดชอบคุณรับปากใครว่าจะต้องส่งงานจะต้องรับปากว่าจะมาหาเขาสุดท้ายคุณก็เลิกเพราะคุณไม่มีวินัยในชีวิตเมื่อคนไม่มีวินัยทุกอย่างในชีวิตก็ล้มเหลวหมดแม้ต่อให้ AQ สูงเรียนเก่งฉลาดเราสนใจอยากให้กิน DHA สนใจอยากให้กินสารที่บารุงสมองจะสร้างพัฒนาการสมองในพันสวันหานมยี่ห้อดีๆมาให้กินแต่อย่าลืมที่จะสร้างวินัยชีวิตให้กับลูกของเราด้วยเอเมนไหมครับ นะต้องเปลี่ยนชีวิตของเราแล้วพอมีลูกนะผมผมคิดว่าพ่อแม่หลายคนคงรู้สึกแบบเดียวกันคือเราชีวิตเราดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเรามองว่าเราต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกของเราและสิ่งที่เราทําเราเป็นชีวิตการควบคุมอารมณ์การพูดของเรามันอยู่ในสายตาของเขาตลอดงนั้นให้เราสั่งสอนลูกด้วยแบบที่พีบอกคือการฝึกฝน,ฝนวินัยเขาการสร้างวินัยให้แก่เขาและมันี่พูดอีกอย่างคือการเตือนสติบางคนก็บอกเราเตือนสตินะแต่มันคือการดา่า คำว่าเตือนสติในพัมพีตอนนี้หมายถึงการกระทําให้ระลึกถึงเป็นการกระทําให้ระลึกถึงแค่ทําให้เขาคิดได้ทําให้เขาระลึกได้ mm. มันจะไม่ใช่การดา่า <N> นะถ้าการด่าปเป็นวิธีการหนึ่งอาจจะได้แต่ว่าอย่าใช้บ่อยนะบางคนมาเราเตือนสติรู้แต่จริงๆอาจจะไม่ใช่เราทําให้ลูกเจ็บด้วยการเราด่าเขาแต่คําว่าเตือนสติของมัมพีในวิธีการพระเจ้าหมายถึงทําให้เขาระลึกถึงมันอาจจะเป็นการตบไหล่เขานะครับเบาๆนะครับแล้วก็มองหน้าเขา แล้วก็ถามเขาว่าเขาคิดว่าเขาผิดพลาดเรื่องอะไรไปมันอาจจะเป็นวิธีการที่เราดําเนินชีวิตให้เขาดูว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดพลาดมันผิดแบบเพราะะฉนั้นมันจึงไม่ใช่วิธีการด่าว่าทําให้เกิดความบาดเจ็บการเสียใจพลเมีสอนเราให้สั่งสอนคือฝึกวินัยและเตือนสติด้วยการทําให้เขาเละลึกถึงหลักการของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อที่7จถึงเเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ7จถึงเท่านจงสอนถ้อยคําเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน และจงพูดถึงถ้อยคําเหล่านั้นเมื่อท่านนั่งอยู่ในบ้านเดินอยู่ตามทางนอนลงหรือลุกขึ้นจงเอาถ้อยคําเหล่านี้ผูกไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสําคัญและคาดไว้ที่หน้าผากของท่านเป็นสัญลักษณ์และจงเขียนถ้อยคําเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านพระกภีสอนว่าให้เราเอาหลักการพระเจ้าสื่อสารไปกับลูกหลานของเราผูกไว้ที่ประตูบ้านผูกไว้ที่มือคาดไว้ที่หน้าผากนะจารึกไว้ที่ เสาบ้านและที่ประตูบ้านหมายความว่าพยายามให้บริบททุกย่างในครอบครัวทําให้คนได้กลับมาสู่การดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าพ่อแม่ควรส่งเสริมลูกเข้าขครน่อสกจักเด็กและยิ่งกว่าการไปใช้เวลากับลูกแกะเราควรจะใช้เวลากับลูกที่อยู่ในบ้านของเราด้วยอย่างเจาะจงอย่างต่อเนื่องและสร้างบรรยากาศฝ่ายวิญญาณให้เกิดขึ้นในบ้านและยิ่งกว่านั้นคือการดําเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง จะเป็นวิธีการสอนลูกที่ได้ผลดีที่สุดจอห์นลัสกินได้กล่าวว่าไม่มีวิธีการใดที่พ่อแม่จะสอนลูกได้ดังและชัดเจนเท่ากับการเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเงียบๆให้แก่เขาคุณจะสอนลูกด้วยเสียงที่ดังที่สุดได้ด้วยการวางแบบอย่างอย่างเงียบๆไปกับเขาและมันจะซึมซับทําให้ลูกเจริญเติบโตขึ้นอย่างดีงามเพราะฉะนั้นภารกิจในการดูแลลูกคือภารกิจแห่งการสร้างชีวิตพ่อแม่ด้วย มันจะทําให้พ่อแม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราจะเป็นต้นแบบและเราจะได้สร้างลูกที่ดีให้เกิดขึ้นอีกอย่างมากมายในสังคมอยากหนุนใจเราทุกคนที่นี่ให้เราเรียนรู้และรักษาบทบาทของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการจะให้เราทําการอบรมสรั่งสอนลูกการให้คําชมการตีสอนเขาอย่างเหมาะสมแม้บางตําราบอกว่าไม่ควรตีตีทําให้เด็กขาดความคิดสร้างสรรค์แต่พระคัมภีร์บอกว่าการตีสอนทําให้เด็กมีสติปัญญาทําให้เด็กคิดได้ไม่เรียวขับความโง่ออจใจของเด็กพัมพีบ,บอกแบบนั้น การตีสอนไม่ได้ไหมายความว่าคุณต้องเอาไมา้ตีเขาเท่านั้นอาจจะเป็นการงดค่าขนมอาจจะเป็นการตกลงเขาให้เขาอยู่บนห้องอยู่คนเดียวอย่าพิ่งลงอย่าห้องในครึ่งเช้านี้ไปนั่งทบทวนความผิดของเขานะหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เขาทําเพื่อเป็นการควบคุมวิน,นัยแล้วเขารู้ว่ามีการชดเชยความผิดที่เขาก่อเพื่อเขาจะไม่ผิดต่อไปอีกแนอนาคตทั้งหมดนี้คือบทบาทของพ่อแม่ถ้าเราเล่นบทบาทของตัวเราทั้งเป็นลูกเป็นพ่อแม่ผมเชื่อว่าสังคมก็จะดีขึ้นเอเมนไหมครับมีคนพ่อท่านหนึ่งนะครับ ได้ซื้อต้นไม้ต้นเชอรี่พันดีพันหนึ่งมาเขาก็เอาต้นเชอรี่อันนี้ไปปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็สั่งทุกคนในบ้านว่าให้ช่วยกันดูแลนะต้นเชอรี่ต้นนี้มันโตขึ้นทุกวันถ้าเมื่อไหร่มันโตขึ้นสมบูรณ์เราในบ้านจะได้กินผลเชอรี่ด้วยกันพ่อก็เฝ้ารดน้ําใส่ปุ๋ยพรวนดินดูแลต้นเชอรี่ต้นนี้ต้นนี้ถือเป็นต้นโปรดของคุณพ่อทีเดียววันหนึ่งขณะคุณพ่อออกไปทํางาน ลูกชายคนเล็กชื่อว่าจอร์จได้ขวานมาใหม่หนึ่งอันก็ลองเอาขวานกวาดแกงไปนะตัดนุน่น,นสับนุ่นสับนี่สับนั่นนะจนในที่สุดก็ไปสับต้นเชอรี่ของพ่อขาดนะก่อนที่มันกาลังจะได้กินผลนะเหลือแต่ต่อนะพ่อกลับมาถึงบ้านเห็นต้นเชอร์รี่ที่แสมรักขาดสะบัน้นะก็ตกใจก็เรียกทุกคนในบ้านมาถาม ใครตัดต้นเชอรี่พ่อไม่มีใครทราบและทันใดนั้นสมองพ่อก็มีภาพลูกคนเล็กโผล่ขึ้นมาทันทีพ่อก็ตะโกนเรียกจอร์ดมานี่หน่อยสิจอร์ดมานี่สิลูกรู้ไหมทำไมต้นเชอรี่ของพ่อถึงเป็นแบบนี้ลูกชายที่ชื่อจอร์ดทำหน้าเศร้าแล้วก็ตอ,อบพ่อบอกว่าผมไม่กล้าโกหกพ่อหรอกครับผมเป็นคนเอาขวามไปฟันต้นเชอรี่ต้นนี้เอง พ่อบอกกับจอร์บอกว่าเข้าไปรอในบ้านเดี๋ยวพ่อจะตามไปและพ่อก็ทิ้งให้เขานะอยู่ในห้องนั้นคนเดียวสภาพเขาก็รู้สึกผิดเขาก็เสียใจเขาก็มีความกลัวผ่านไปพักใหญ่พ่อก็เดินเข้ามาในห้องและถามจอร์บอกว่าทําไมลูกถึงตัดต้นเชอร์รี่ทิ้งทั้งทั้งที่อีกหน่อยทุกคนในบ้านก็จะได้กินผลของมันแล้วจอร์ก็ตอบพ่อบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจครับผมทําไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการผมขอโทษ จอร์กรก้มหน้าด้วยความรู้สึกละอายใจพ่อก็พูดกับเขาบอกว่าจอร์บมองหน้าพ่อถึงพ่อจะเสียใจที่ต้นเชอรี่ที่รักถูกโค่นไปแต่สิ่งที่พ่อดีใจยิ่งกว่านั้นคือการที่ลูกของพ่อซื่อสัตย์และกล้าหาญที่จะยอมรับการกระทําของตัวเองถ้าไม่มีสิ่งนี้ต่อให้พ่อมีเชอรี่พันดีเต็มสวนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตพ่อเลย จอร์จจดจำเรื่องราวที่พ่อยอมรับความผิดของเขาอย่างกล้าหาญและเขาได้ยึดความกล้าหาญความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาตลอดชีวิตของเขาจอร์จคนนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานทธ,ธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าจอร์จวอชิงตันนี่คือเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่ได้วางรากฐานและสอนลูกมันคือเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งที่เขาวางรากฐานกับชีวิตลูกของเขา ประสบการณ์เล็กๆประสบการณ์หนึ่งนะในวันหนึ่งที่สำหรับพ่ออาจจะลืมไปแล้วและผ่านไปแล้วมันคือเรื่องการควบคุมอารมณ์ความโกรกของเราวันหนึ่งและยอมรับความกล้าหาญของลูกประสบการณ์เรื่องนึงที่เราอาจจะไม่จําในชีวิตเราเราจามันไม่ได้แต่มันฝังกับเด็กคนเนี้และมันทําให้เด็กคนนี้โตขึ้นเป็นคนซื่อตรงและกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อความจรงิงสิ่งที่ท่านทํากับลูกของท่านในวันนี้มันสําคัญมากทุกเวลาเมื่อเราอยู่ในบ้านกับลูกของเราเวลาที่เราดูทีวีเวลาที่เราคุยกับภรรยาของเรา เวลาที่เราจะใช้ชีวิตสิ่งเหล่านี้มันกําลังสร้างรัฐบุรุษให้เกิดขึ้นในอนาคตจากบ้านของเราได้ในอนาคตเองไหมครับให้เราดำเนินชีวิตแบบที่พระคัมภีร์สอนถ้าท่านเป็นบุตรจงยึดหลักการมาใหญ่กว่าสถานการณ์แล้วหลักการจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ให้เกียรตินอบนอบนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการพระสัญญานในคัมภีร์เล่มนั้นยึดเอาไว้และท่านจะได้รับพรถ้าท่านเป็นบิดามารดาเตียนสติและสั่งสอนรูป นี่คือบทบาทสําคัญของหน้าที่พิเศษจากสวรรค์ที่พระเจ้าให้เราอยู่ในบทบาทพ่อแม่ของเขาเพื่อจะดูแลเขาไม่ใช่แค่จัดเตรียมทรัพย์ให้เขาแต่วางแบบอย่างชีวิตและให้ลูกเราไปในทางที่ดีให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันเลยครับ